กฐินขอพรอะไรเหรออุ๊ยมาดูของคนอื่นได้ยังไงเล่าโทนขอให้โลกใบนี้มีแต่ความสงบสุขครับโอ้โหแล้วคุณฉัตรล่ะคะขอพรว่าอะไรบอกไม่ได้หรอกเป็นความลับซะด้วยงั้นคุณชาจะเอาคงไปแขวนตรงไหนดีคะยังไม่รู้เลยอ่ะเก่งนะคุณโกหกช่วยชบาไม่สำเร็จก็ใช้ความเป็นไลฟ์โค้ชซื้อใจคนงานจนได้จะทำให้ผมประทับใจอะสิคุณพายุที่คุณทำทั้งหมดเพื่อต้องการให้ผมกลับมาไว้ใจคุณเชื่อใจคุณใช่ไหมต่อให้ผมยอมเชื่อใจคุณนะมันก็ไม่ทำให้คุณกลับไปที่ภูวลิตได้หรอกคุณคิดว่าจะมีใครยอมรับคุณอีกงั้นหรอไม่มีทางไม่ใช่ค่ะฉันไม่ได้ต้องการกลับไปภูวลิตไม่ต้องการให้ใครยอมรับไม่ต้องการให้ใครไว้ใจแล้วคุณต้องการอะไรคุณจะมาอธิบายอะไรให้ผมฟังอีกสิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือผู้ชายคนนั้นคนที่เป็นความภาคภูมิใจของภูวริศฉันต้องการให้เขากลับมาค่ะฉันอยากให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมเขาไม่กลับมาแล้วเพราะว่าคุณนั่นแหละเป็นคนทำลายชีวิตเขาพังด้วยมือของคุณเองฉันไม่ตั้งใจจะทำลายคุณนะคะคุณจะไม่เชื่อฉันเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้คุณต้องเชื่อฉันไม่เคยหลอกใช้คุณค่ะฉันต้องทำยังไงคะคุณถึงจะเชื่อว่าที่ผ่านมาฉันรักคุณจริงๆรักผมเหรอคุณยังกล้าพูดคำนี้อีกเหรอคุณเป็นคนแรกที่ทําให้ฉันรู้ว่ารักแท้มันเป็นยังไงคุณก็เป็นคนแรกเหมือนกันที่ทําให้ผมรู้ว่าการโดนหลอกจากคนที่ไว้ใจแล้วเชื่อใจที่สุดมันเป็นยังไงฉันต้องทํายังไงคะคุณถึงจะเชื่อถ้าผมบอกแล้วคุณจะทํามั้ยฉันยอมทําทุกอย่างค่ะคุณจะพาฉันไปไหนคะ
แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ